ทีมนักศึกษาแพทย์สุริราชเริ่มสตาร์ทออกวิ่งการกุศล1 5 9 0 0 0วิ่งเพื่อชีวิตเชียงใหม่สิริราชระดมทุนสร้างอาคารนวมินทราบพิษ84,000สพรรษาออกจากจังหวัดอุตรดิตฐ์มุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดับหักนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมนางนวรัตนเอกพาพันธ์นายกเหล่ากาชาตจังหวัดอุตรดิตฐ ร่วมกันเปิดกิจกรรมนักศึกษาแพทย์สิริราชวิ่งการกุศล1ล้าน5แสนเก้าวิ่งเพื่อชีวิตเชียงใหม่สิริราชโดยมีประชาชนชาวอุตรดิตจ์จำนวนมากเข้าร่วมวิ่งและให้กำลังใจในการวิ่งครั้งนี้มีคณะนักวิ่งนักศึกษาแพทย์สิริราชจำนวน20คนประกอบด้วยชั้นปีที่4จํจำนวน17คนชั้นปีที่หําจำนวนสองคน และชั้นปีที่6จํานวน1คนพร้อมทีมสนับสนุนอีก30คนจะรวมพลังวิ่งผลัดผ่าน11จังหวัดระหว่างวันที่11ถึง17มีนาคมนี้เริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ที่โรงพยาบาลแม็กคอมิกไปยังโรงพยาบาลสุริราชกรุงเทพรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ750กิโลเมตรซึ่งในโอกาสนี้จะเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันสร้างอาคารนวมินทราบพิษ 8 4พันษาอาคารหลังสุดท้ายของโรงพยาบาลสิริราชที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสให้แล้วเสร็จอีกทั้งเป็นการสารต่อพระราชปณิธานที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าซึ่งถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่คนไทยจะได้ร่วมกันน้อมเกล้าถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ทางจังหวัดอุตรดิต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถนายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารนาวบินทระบพิษ84,000สาเป็นเงินจำนวน4 0 0 0 0บาท